สวัสดีครับผมแบงค์ LT ครับก็คลิปนี้เป็นคลิปท่องเที่ยวถ่ายภาพนะครับวันนี้จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ถ่ายภาพของหาดใหญ่นะครับของสงขลาก็เป็นเขาคอหงครับเขาคอหงนี่คือจะเป็นเขาที่อยู่ที่หาดใหญ่นะครับก็ตรงจุดเนี้ยที่เราขึ้นไปเนี่ยเราสามารถมองเห็นหมอกนะครับทะเลหมอกในบางวันแล้วก็เป็นจุดที่วิวสวยงามนะครับถ่ายรูปตอนเช้าวิวดีครับก็ในช่วงแรกเนี่ยผมจะให้ไปดูสัมภาษณ์นะครับน้องรุ่นน้องผมคนหนึ่งนะครับที่หาดใหญ่ชื่อเมย์นะครับเมย์เนี่ยเป็นคนที่อยู่หาดใหญ่นานนะครับแล้วก็จะชอบขึ้นไปเฝ้าถ่ายภาพบนเขาคอหงนะครับแล้วก็เฝ้าอยู่บ่อยนะครับก็แบบนี้นะครับก็จะให้ดูว่าเนี่ยวิถีของคนถ่ายภาพเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละภาพบางครั้งก็ต้องอาศัยการเฝ้ารออะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็ลองไปรับฟังกันดูนะครับในช่วงแรกแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเป็นทริปที่ผมขึ้นไปนะครับบนเขาคอหงไปถ่ายภาพนะครับโอเคครับไปฟังสัมภาษณ์เมย์สั้นๆนะครับก่อนนะครับการดูแล้วที่เราคาดเอาไว้ว่ามันดีแล้วขึ้นไปแล้วมันดีจริงนี่เยอะไหมเอายังไงดีฮะคิดว่าประมาณสัก 60-70% ถ้าคือคำว่าดีในที่นี้กับดีในของผมกับดีในของคนอื่นก็จะไม่เหมือนกันอีกคือถ้าผมบอกว่าขึ้นไปแล้วเนี่ย 50-50 เนี่ยก็คือ 50-50 แต่ถ้าขึ้นไปแล้วอุ้ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเจอแน่นอนเจอทะเลหมอกแน่นอนเนี่ยก็จะเจอแต่จะเจอมากจะเจอน้อยก็คืออีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะไม่ค่อยพลาดก็คือเรื่องของเมฆอันนี้จะค่อนข้างแม่นเพราะเว็บที่ใช้ดูมันค่อนข้างแม่นนะแม่นแต่หมอกบางทีมันพยาธิมันดูยากเพราะว่ามันหลายปัจจัยมากในการเกิดหมอกฮะแล้วเราขึ้นไปกี่ครั้งเลยจับไม่ได้โอ้เยอะมากแค่เอาคร่าวๆกะคร่าวๆนี่ขึ้นไปกี่ครั้งเลยโอ้จับไม่ได้นึกไม่ออกพี่อยู่มาผมว่าน่าจะเกินเดือนหนึ่งก็10ครั้งอยู่หาดใหญ่มากี่ปีนะเดือนหนึ่งห้าผมขึ้นครั้งแรกกับพี่แหละอ๋อนั่นแหละครับครั้งแรกๆเลยก็ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเมย์นี่คืออยู่หาดใหญ่ตลอดปีหนึ่งจบปีสี่ปอตีแล้วตอนนี้ปอโทมีปีไหนแล้วนะจุ๊จุ๊จุ๊อย่าบอกเลยไอคนปีห้าแน่สี่ปีได้ไหมสี่ปีได้ไหมครับสี่ปีก็อยู่แปดปีไม่ถึงพี่7ปีเพราะว่านี่เพิ่งปี4เทอมนึงเริ่มขึ้นเขาคอหงก็ประมาณปี3ช่วงปี3ครับช่วงปี3ก็ขึ้นมาประมาณ5ปีแล้วใช่มั้ยที่แบบเฝ้าเมฆเฝ้าอะไรอยู่เฝ้าหมอก4ปีตั้งแต่ปีรูปน่าจะเริ่มมีตั้งแต่ประมาณปี20132013ถึง2014 2015 3ปีครับ2012มีรูปนิดเดียวเองไม่เยอะ3ปีใช่มั้ย3ปีใช่แล้วแต่ก่อนก็ไม่เคยสังเกตนะฮะแต่หลังๆนี่มันเจอไปเจอเว็บที่มันเขาบอกเรื่องพยากรณ์อากาศมันละเอียดนิดนึงพอมันบอกละเอียดปุ๊บเราก็สามารถมาแบบคาดคะเนได้ว่าอ๋อแบบนี้คือไอ้ที่เราดูแอปพยากรณ์อากาศว่ามีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมาก mostly cloudy กี่เปอร์เซ็นต์ในเว็บพวกนี้ไม่ต้องไปดูเลยบอกอะไรไม่ได้เลยต้องดูเว็บอื่นครับเช่นจะมีเว็บนึงที่ผมเปิดก็คือ windyนี่มันจะบอกเลยว่าลมแรงเท่าไหร่พัดทางไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นสัมผัสเท่าไหร่พวกนี้ฮะประมาณนั้นที่เจอขึ้นไปแล้วเจอทะเลหมอกสวยๆกี่ครั้งส
สวยๆกี่ครั้งอะครับก็เจอหลายครั้งนะพี่แต่ว่าผมอยากไปแก้มือครั้งที่แบบมันคลุมปิดหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยนั่นแบบนั้นคือขึ้นไปเจอแค่ครั้งเดียวเองคือคลุมปิดคือมันไม่เห็นภูเขาที่โผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมพี่นึกถึงว่าพี่เห็นต้นไม้ด้านหน้าใช่ไหมเห็นแค่ต้นนั้นแล้วก็เห็นยอดขึ้นมานิดเดียวของภูเขาลูกไหนก็ไม่รู้อะไรก็เรียบหมดเลยคือแบบนี้ที่อยากเจอเหรออยากเจอแบบนี้อ้าวทำไมอ่ะมันจะสวยได้ไงมันก็ไม่เห็นภูเขาดิมันไม่เห็นภูเขาใช่ครับแต่ว่าบ่อยที่เห็นภูเขาผมมีรูปเยอะแล้วอ้าวอ๋อแล้วไอ้แบบนู้นมันจะสวยกว่าแบบที่เราเฝ้าอยากจะเห็นอยู่อยากเจอให้ครบทุกแบบอ๋อโอเคสะสมเป็นคอลเลกชันมากกว่าโอเคเคยเจอแบบนี้ด้วยพี่เคยเจอแบบขึ้นไปปุ๊บเมฆเยอะมากหมอกไม่เคยมีหรอกแต่ว่าอยู่ดีๆความที่เมฆมันเยอะแต่ว่าเป็นเมฆที่ไม่หนาดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ในเมฆกลายเป็นว่ามันกลายเป็นวงกลมสีขาวๆพี่เหมือนกับเราอยู่ใต้หมอกครับเป็นวงกลมสีขาวๆแล้วก็คือมองกับตาเปล่าแล้วไม่แสบตาแล้วก็เป็นแสงลอดผ่านต้นไม้แล้วก็เป็นลำเป็นลำขึ้นมาแบบนั้นก็สวยไปอีกแบบก็ยังไม่เคยเห็นใครเจอทีเหมือนกันแบบนั้นเจอทะเลหมอกกี่ครั้งแล้วนะเอาไหมลืมบอกให้ยังเจอบ่อยนะพี่แต่ว่านับไม่ถ้วนแล้วครับหลายครั้งละแต่หลังนี่อยากขึ้นไปดูที่ตัวเองพยากรณ์มากกว่าว่ามันตรงขนาดไหนอยากจะเป็นเรื่องพวกนั้นมากกว่าเพราะบางทีเหมือนกับพรุ่งนี้ครับก็ไม่ถึงกับคือมันก็จะมีเวลาดูอ่ะผมจะดูหลายจุดจะมีผมจะมาร์กจุดไว้ที่ฝั่งเมืองมาร์กจุดไว้ที่เขามาร์กจุดไว้ที่ฝั่งป่าแล้วก็ต้องมาดู3จุดบางทีมันยากมากเลยนะที่มันแบบจะออกมา3จุดแล้วมันดีแล้วก็ต้องดูเฉลี่ยกันเหมือนพรุ่งนี้ก็พอได้ก็ต้องลองไปดูแต่ก็คาดหวังว่าวันนี้ฝนจะตกเพราะถ้าฝนตกครับหมอกมันจะเยอะแต่ถ้าไม่ตกเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่าก็เคยขึ้นไปเจอประเภทแบบว่าฝนตกหนักมากขึ้นไปนี่ลมวันนั้นลมพัดแรงมากหมอกก็คลุ้งเลยฮะก็คือแบบมีแต่ไอน้ำแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยก็เคยเจอแบบนั้นเหมือนกันมีครั้งนึงขึ้นไปเจอลักษณะนั้นเหมือนกันแต่ว่าดวงอาทิตย์เป็นไข่แดงขึ้นมาก็แปลกดีไอความสุขที่เราขึ้นไปเฝ้าทะเลหมอกที่เขาคอหงเนี่ยความสุขของเราอยู่ตรงไหนเอาจริงๆอะเอาจริงๆตอนแรกๆก็ไปเพราะอยากฝึกถ่ายรูปมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ไปง่ายแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนก็เอาที่นี่แหละถ่ายผมก็คิดอยู่เสมอว่าวิวเดิมๆฉากเดิมๆมันมีแสงมันมีเมฆที่เปลี่ยนไปแต่ละวันถ้าเราสามารถหามุมมองใหม่ๆเล่นกับมันได้เนี่ยก็แสดงว่าเราสามารถฝึกให้มองอะไรมากได้มากขึ้นก็เรามีฉากหน้าอยู่เรามีฉากตรงหน้าอยู่เรามองเห็นฉากหน้าเดิมๆแล้วเราเห็นอะไรมากขึ้นกว่าที่เราเคยเห็นก็แสดงว่าฝีมือการถ่ายรูปเราพัฒนาขึ้นก็เลยจะขึ้นไปดูอีกอย่างนึงก็คือว่าหลังๆนี่ก็คือบางทีขึ้นไปไม่ถ่ายขึ้นไปแล้วไปดูเฉยๆก็มีครับก็อยากขึ้นไปพาน้องๆไปถ่ายแล้วก็พาน้องๆไปสอนมากกว่าเพราะว่าบางทีที่เราไปขึ้นไปหลังๆเนี่ยบางทีเราก็เคยไปเจอดีกว่านั้นมาแล้วอ่ะแต่หลักๆแล้วคืออยากแม่นเรื่องอัพยากรมากกว่าเพราะว่าถ้าแม่นแล้วเนี่ยเวลาไปถ่ายรูปที่ไหนก็ดูออกครับก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีไปถ่ายรูปธรรมชาติมันท้าทายดีคือคำว่าธรรมชาติถือหุ้นอยู่ 90% นี่คือเป็นเรื่องจริงเลยใช่สวัสดีครับผมแบงค์ LT ครับตอนนี้อยู่ที่เขาคอหงครับก็มากันตอนเช้าครับตอนนี้ก็5:45ก็จะมารอหมอกทะเลหมอกที่เขาคอหงครับก็ขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่จุดที่มันเป็นมีเสาส่งสัญญาณนะครับเยอะเลยนะครับข้างหลังไม่รู้เห็นไหมนะยังมืดอยู่นะครับตอนนี้เวลา5:53กำลังรอพระอาทิตย์ขึ้นก็ข้างหน้านี่เป็นวิวเขาคอหงนี่กำลังเซตกล้องกันอยู่นะทะเลสวัสดีครับผมแบงค์ LT ครับตอนนี้อยู่บนเขาคอหงพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับโอ้วันนี้เมฆสวยเลยฮะวันนี้หมอกสวยมากครับ
นี่ดูข้างหลังครับหมอกสวยมากก็ตอนขึ้นมาบนเสาส่งสัญญาณเนี่ยครับมันจะมี2ด้านนะครับด้านที่ผมยืนนี่คือจะเป็นทะเลหมอกที่เป็นฝั่งภูเขาส่วนอีกด้านนึงวันนี้มองไม่เห็นนะครับเป็นฝั่งเมืองนะครับเมฆเยอะมากวันนี้มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเรามาถามเจ้าถิ่นนะครับว่าวิธีการดูอากาศเนี่ยดูยังไงเมย์วันนี้ทำไมถึงได้หมอกเยอะขนาดนี้ครับผมเอาคุยกับกล้องหน่อยเขินจังต้องเขินหรอกก็เวลาดูก็ดูก่อนว่า ความชื้นเยอะไหมลมแรงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าลมแรงมากๆมันก็จะไม่เป็นหมอกครับถ้าลมแรงมากๆมันจะไม่เป็นหมอกแล้วดูจากไหนครับดูเวลาดูเว็บพยากรณ์อากาศทั่วไปเลยครับดูต้องดูลมว่าให้ลมมันไม่แรงมากใช่ไหมไม่แรงมากใช่ครับไม่งั้นมันจะฟุ้งมันจะไม่ก่อตัวเป็นหมอกได้ลมนี่ก็คือปัจจัยสำคัญตัวนึงที่ไม่แพ้ความชื้นครับคือส่วนใหญ่แต่ว่าขึ้นมาวันนี้ก็ลมไม่เย็นเลยอ่ะไม่มีความรู้สึกว่าลมเย็นเลยวันนี้ขึ้นมาอาจจะเพราะว่าแบบเมื่อวานฝนไม่ได้ตกแต่ความชื้นพอมีมันก็เลยได้ระดับนึงไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็โอเคอ่ะแบบเนี่ยเป็นหมอกดูครับทะเลหมอกหาดใหญ่ครับข้างหลังนี่ครึ่งเดียวได้แล้วลูกนึงได้เหมือนผมเลยครึ่งเดียวไปกันเพื่อนก็ได้หมดละเอาเล่นว่ายมาบนไปกี่รอบแล้วนี่เป็นไงความคาดหวังที่จะได้เห็นทะเลหมอกนี้วันนี้หวังไว้ยังไงก็ประมาณนี้แหละครับแต่ก็หวังไว้ว่ามันน่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าอยากให้เยอะกว่านี้อาจจะต้องฝนตกเมื่อวานฝนตกแต่เมื่อวานฝนไม่ตกไงครับพอฝนไม่ตกเสร็จปุ๊บความชื้นมันก็มีระดับนึงก็ไม่ถึงกับมากแต่วันนี้สวยนะแบบมันก็โอเคขึ้นมาประมาณ3ครั้ง4ครั้งครั้งนี้เมฆเยอะหมอกเยอะที่สุดอ่ะหมอกที่แบบก็ผมพยายามเล็งวันที่มันดีที่สุดในช่วงที่พี่อยู่ไงพอพี่มาแล้วพี่บอกเอ้ยพี่อยากขึ้นอยากมาดูว่าเออมันเป็นยังไงโอเคผมก็เล็งวันให้ที่มันน่าจะดีที่สุดแล้วที่พี่อยู่ครับพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงครับวันนี้6:18ครับ6:18นี่ดูมาเรียบร้อยเลยครับพระอาทิตย์ขึ้นเวลา6:18ยอดครับมีปัญหาเรื่องของหงปรึกษาได้ปรึกษาเฮ้ยแล้วไอ้ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรมีชื่อเป็นทางการน่าจะมีชื่อว่าสถานีส่งสัญญาณทวนสัญญาณส่งสัญญาณเขาของประมาณนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างล่างครับข้างป้ายเป็นเมื่อก่อนเป็นอันซีนเดี๋ยวนี้ไม่อันซีนแล้วเดี๋ยวนี้มีอันซีนแล้วคนมาเยอะคนรู้จักกันเยอะแล้วมีอะไรจะพูดไหมครับมีครับบ๊ายบายไม่มีก็ด้านนี้ผมถ่ายไทม์แลปส์ด้วยกล้องแอคชั่นแคมีร่าถ่ายไทม์แลปส์เอาไว้บอกไหลผ่านพระใหญ่ลงไปเลยโดนไปคนดีแต่ไม่หายากไปแล้ววันที่เรามานะครับวันนี้วันที่11ธันวา2558วันนี้ตรงกับวันที่มีกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อพอดีนี่น้องอะไรนะเจมครับน้องเจมครับเป
เป็นเพื่อนของเมใช่ครับเป็นเพื่อนกันมาพัทยมเป็นเวลาไปไหนก็จะเหน็บมาด้วยน้องทำงานยังยังครับยังเพิ่งเรียนจบโทเหมือนกันครับแล้ววันนี้คาดหวังไว้ว่ายังไงจะได้ตามผู้นำเลยครับถ้าผู้นำเชิญก็ได้ไม่แบบเราคาดรูปที่เราจะได้อะเป็นยังไงก็คาดการว่ามันน่าจะฟูกว่านี้นิดนึงอ๋อหมอกกันนะครับทะเลหมอกใช่ครับเคยขึ้นมากี่ครั้งหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าก็ประมาณเดือนละครั้งโดยเฉลี่ยเดือนละครั้งโดยเฉลี่ยยอดเคยที่เจอแบบสวยที่สุดอะบ่อยไหมครั้งเดียวครับครั้งเดียวตอนประมาณช่วงต้นปีเอ้ยไอ้ส่วนมากขึ้นมาเนี่ยเจอทะเลหมอกกับไม่เจอเนี่ยอันไหนมากกว่ากันคือขึ้นมาเจอทุกครั้งเพราะว่ามีการเตรียมตัวแต่ว่าที่ว่าได้แบบสวยๆเนี่ยก็ครั้งหนึ่งตอนช่วงประมาณต้นปีมกราคมอากาศหนาวแล้วมีหมอกมันจะเยอะกว่านี้นิดนึงครับคือเคยขึ้นมาเจอครั้งหนึ่งคล้ายๆภูทับเบิกขึ้นปืนกับอีกครั้งหนึ่งก็จะสวยกว่าหน่อยคือมีเป็นหย่อมๆกระจายเป็นแฉกเลยจังเลยแล้วด้านนี้ครับน้องอะไรครับชื่อเชฟครับอะไรฮะชื่อเชฟครับเชฟครับผมเชฟหยุดทำอาหารเนี่ยครับผมเป็นเพื่อนซันครับอ๋อเพื่อนซันยังเรียนปอตีอยู่ใช่ครับปีสามครับปีสามวันนี้อยากได้รูปแบบไหนไม่ครับไม่ขึ้นมานานแล้วก็แค่อยากขึ้นมาดูปกติก็เมื่อก่อนก็ขึ้นมาบ่อยครับช่วงประมาณนี้เรียนหนักเกินไม่ค่อยได้ขึ้นมาคณะอะไรเนี่ยวิทยาลัยนานาชาติเป็นดิจิตอลมีเดียก็วันนี้ก็มาถ่ายเล่นๆนะครับเผื่อได้รูปสวยๆติดไม้ติดมือบ้างมาตามซันใช่ไหมครับพี่เมย์ชวนมาฮะให้อยู่ในชวนก็ไอเรื่องสภาพอากาศนี่เราดูเป็นปะพอดูรู้ครับแต่ว่าถ้าเหมือนถ้าตอนเย็นฝนตกอ่ะมีแน่ๆให้ดูแต่ไม่แน่ว่าถ้าตอนเช้าฝนตกด้วยก็จบแล้วไม่ต้องขึ้นมาละยุงเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ใกล้สว่างยุงเยอะสวยสวยสวยเดี๋ยวรอดูพาทิศอีกทีนึงจริงนะจริงๆน่าจะคุยฝั่งนี้เนาะเราไปคุยฝั่งนู้นทำไมย้อนแสงให้ทีไม่ย้อนหรอกได้อยู่เห็นวิวข้างหลังพาทิศเริ่มขึ้นแล้วครับสว่างเริ่มสว่างแล้วโอ้ด้านนี้สวยเอ้ยด้านนี้สวยดีเหมือนกันด้านนี้เออยากโอ้สวยสวยสวยด้านนี้ผมขึ้นมาวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยครับยังไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเลยถ่ายแต่วิดีโอเคตอนนี้รอเวลาเรื่อยๆครับรอพระอาทิตย์ขึ้นด้วยด้านนี้หมอกสวยมากเลยด้านทะเลหมอกกับภูเขาแล้วก็ข้างหลังจะมีเมฆนิดนึงนะครับมุมนี้สวยก็อุปกรณ์ที่เอามาวันนี้ครับผม
เอามาแต่เลน50กับ28เพราะว่าเดินทางแล้วก็ขี้เกียจพกมาเยอะก็เอามาแค่2ตัว50ก็โอเคครับถ่ายวิวพอได้แต่จังหวะที่โคสอัพเข้าไปจะเอาพวกเท็กเจอร์ของภูเขาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่มันก็โอเคนะระยะถ่ายได้ครับถ้า28นี่เก็บเอาไว้เดี๋ยวเราดูฟ้าสวยๆวันนี้อีกทีนึงเดี๋ยวค่อยเอามาถ่ายเนี่ยผมชอบมากเลยครับภูเขาลูกนี้เมย์แนะนำมุมหน่อยดิแนะนำมุมครับแนะนำมุมหน่อยครับเดี๋ยวเราจะมาถามมุมถ่ายภาพจากผู้ชำนาญ นะครับ เพราะว่าที่มาทั้งหมดเนี่ย เมย์เนี่ยจะมาบ่อยที่สุดนะครับอ่ะมีมุมไหนบ้างที่นี่มันก็แล้วแต่นะว่าแบบอะไรไงเหมือนกับคือมันมีเรื่องราวตรงไหนคือบางทีถ้ามันมีหมอกตรงนี้ตัวนี้ก็ถ่ายได้ครับแต่ปกติเนี่ยตรงนี้อาจจะถ่ายได้เหมือนกันแต่ปกติครับหมอกเนี่ยจะขึ้นตรงนี้บ่อยแต่หน้าภูเขาลูกนี้จะไม่ค่อยขึ้นนานๆจะขึ้นสักทีคือถ้าวันไหนหน้าภูเขาลูกนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าโอ้วันนั้นหมอกเยอะมากนี่จะขึ้นแล้วก็ถ่ายมีมุมนี้มีร่องตรงนั้นใช่ไหมครับก็มีร่องตรงนี้บางทีถ้าเราแบบมีเทเลมากๆเราก็ซูมไปตรงนู้นได้แล้วก็จะมีภูเขาลูกนี้ครับคือจะมีบางวันที่หมอกเข้ามาคุมภูเขาลูกนี้แล้วก็ร่องตรงนั้นมีเมืองตรงนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่ครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นครับน่าจะไข่แดงนะเจมส์นะกำลังโผล่ขึ้นขอบฟ้าฮะดวงอาทิตย์ก็เดี๋ยวผมใช้50นี่แหละครับถ่ายมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นครับแล้วก็ติดต่อเลยในช่วง 2-3 วันที่เหลือนี่ยังมีอีกไหมแบบมีช่วงนี้พรุ่งนี้ได้ลุ้นไหมพรุ่งนี้ก็มาได้คือถ้าวันนี้บ่ายๆเย็นๆฝนตกนี่พรุ่งนี้น่าจะสวยกว่านี้แต่ว่าบางทีก็พูดยากไม่แน่ไม่นอนคือขึ้นมาบ่อยก็พลาดเยอะนะแต่ว่าก็หลังๆก็อย่างน้อยถ้าขึ้นมาแล้วก็ได้อย่างน้อยก็ประมาณนี้ครับเคยมีคนตกมั้ยไม่รู้เหมือนกันไม่จะบอกให้ได้ระวังไงมันก็อย่าเลยพี่ถ่ายรูปบนที่สูงอยู่น่าแค่นี้ก็เหมือนแบบน่ากลัวเหมือนกันเขาก็ไม่เคยอยากให้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่ครับพระอาทิตย์มาแล้วพระอาทิตย์ภูเขาหมอกฟ้าใสๆของเมืองหาดใหญ่ด้านนี้เป็นด้านภูเขานะครับด้านเมืองอยู่ฝั่งหนึ่งเฮ้ยเพื่อนโฮอย่าโยนนี่ครับไม่ถนัดเหรอเฮ้ยมันต้องถ่ายรอกินแล้วมันต้องถ่ายไม่ถนัดก็ต้องต้องทดลองดูรอกินแล้วก็ได้คือตอนนี้นี่เสพบรรยากาศเสพบรรยากาศโอ้มานั่งสูดอากาศก็คุ้มแล้วไปเช้าถ้าเนี่ยแ
แค่มานั่งดูนะสมมติว่าคนไม่ถ่ายภาพเนี่ยมานั่งดูจิบกาแฟนี่โอ้โหคุ้มแล้วครับเช้าไม่ได้โอ้นี่เมฆพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับโอ้สวยสวยมากสวยมากเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่ข้างหลังนะครับนี่พระอาทิตย์ขึ้นเห็นแดงๆแล้วก็เราจะเห็นท้องฟ้าออกสีแดงๆนะครับแล้วก็มีหมอกด้านล่างสวยมากสวยมากสวยมากนะครับสุดยอดวิวสวยมากครับแล้วมันเนี่ยเซ็นทรัลพาร์คอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็ตั้งแล้วสีดูที่บล็อกที่ปกติสีไม่ใช่เป็นไงเป็นไงก็สวยดีครับปกติปกติมาถ่ายไม่ค่อยเจอแบบแสงแบบนี้นะมันเป็นใช่ใช่ใช่พี่ฮะไอทองคุมหมอกใช่หมอกมันมีแสงของพระอาทิตย์เนี่ยสวยปกติจะเจอยังไงปกติตื้นไม่ค่อยมีมิติอะไรขนาดนี้ลงมาเนี่ยคุณโหไม่ถ่ายเสียดายนะเสียดายของจริงไม่บอกตรงเลยไม่เคยเห็นทีนี้ที่หมอกลงมาทันเชฟนี้ไม่มีคำว่าสายขึ้นมาหลายครั้งก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันยังไม่เคยเห็นครับก็แต่ละวันนี่คือมันจะไม่เหมือนกันสักวันอันนี้ไม่เคยอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้คนนี้มาบ่อยครับถ้าสงสัยเรื่องเขาคอหงส์นะครับนี่ครับในครูถามด้านนี้ครับมีครูพยากรณ์อากาศถามเอาไหมมีครูไม่อ่ะเดี๋ยวซูมไปที่พระอาทิตย์เลยมีครับจะเป็นดวงแบบเอา200เลย300ยังได้เลยเอาเฉพาะพระอาทิตย์เนี่ยโหใหญ่จังเว้ยนี่เมย์ตั้งกล้องยังไงครับตั้งค่าตั้งกล้องยังไงครับก็ถ่ายหมด A ปกติเลยครับไม่แต่ว่าตอนนี้มันถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นถูกไหมแล้วเราจะถ่ายติดอันเดอร์เพื่อเอาพระอาทิตย์หรือว่าจะถ่ายโอเวอร์เพื่อเอาหมอกถ่ายปกติผมจะถ่ายโอเวอร์ที่สุดแล้วไม่หลุดครับตามหลัก ECR ยังไงล่ะ Expose to the light มันมีหลักด้วยนะครับ Expose to the light ก็คือเขาจะถ่ายให้มันติดขวาที่สุดครับพี่ไม่ถ่ายไปทั้ง2แบบอ่ะให้เห็นพระอาทิตย์แล้วก็ให้คือถ้าเราถ่ายไปข้างหน้าด้วยถ้าเราถ่ายไปให้สว่างที่สุดแล้วมันไม่หลุดอ่ะพี่มันจะปรับกลับได้หมดเลยคือถ้าเราถ่าย normal exposure กับ over exposure แต่ไม่หลุดแล้วมาปรับกันนะพี่ over exposure ที่ไม่หลุดนะครับมันจะเนียนกว่าทีหลังก็นอนที่สีตังเลยก็ได้ แต่วันนี้ดูก็ฟินแล้วแต่ว่าต้องมีภูเขา2ลูกของมันนั้นนี่นะครับด้านหน้านี้ตอนนี้สวยมากเลยครับเขาคอหงกับหมอกตอนเช้าแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นแสงพระอาทิตย์ลงมาที่หมอกนะครับลงกระทบมาเห็นเป็นสีทองนะครับสวยมากชอบมากครับสวยจริงนี่หมอกสีทองนะครับใกล้ๆกันตรงนี้นี่ตรงนี้มีเป็นภูเขาภูเขาแล้วก็มีหมอกด้านล่างด้านนี้จะออกฟ้าๆหน่อยแล้วก็ด้านไกลๆนู่นจะเห็นเป็นภูเขานะครับสลับซับซ้อนกันสวยงามส่วนอีกฝั่งนึงด้านเมืองยังไม่เห็นตัวตึกเลยครับตัวตึกเมืองยังไม่เห็นเลยวันนี้หมอกด้านนี้เยอะ
เยอะมากจนไม่เห็นเมืองเอาที่วงไปถ่ายเก็บบรรยากาศด้านหลังเลยไหมถ่ายภาพรวมไปหน่อยนี่แหละครับที่แสงอาทิตย์ก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับสวยมากโลนี้เท่าไหร่50ไหม150ก็มากันหลายคนครับวันนี้มีพี่แอ๊ะเชฟมีเชฟแล้วก็มีเสื้อเขียวนะฮะแล้วก็ซุนโฮซุนโฮนี่ไม่ถ่ายครับวันนี้ไม่แดดทำไมไม่ถ่ายครับซุนโฮนี่มาดูอย่างเดียวคอนเซปต์เขาชัดเจนครับวันนี้ไอ้ดีนะครับแล้วก็ถ่ายเอ็นดีนะครับไม่แต่ว่าพอดีนะพอดีน้องอะไรนะครับเจมส์พอดีเลยใช่ไหมอะไรนะเจมส์ครับน้องเจมส์ทำเกียร์จริงไหมเนี่ยเจมส์ไม่เป็นไรตอนเราขึ้นมาวันนี้ลมไม่ค่อยแรงนะฮะแต่ตอนนี้สายๆก็ไม่สายนะประมาณหกโมงครึ่งไม่เป็นวุ้นเลยเลยลมเริ่มมาครับลมเริ่มแรงเริ่มมาเป็นระยะระยะแต่ตอนเราขึ้นมาตอนตีห้าครึ่งอะครับลมสงบมากมียุงด้วยไม่น่าเชื่อให้ดูทางด้านซ้ายบ้างนะครับทางด้านซ้ายตรงนี้ถ้าวันที่อากาศเคลียร์ตรงนี้จะเห็นเห็นทะเลน้ำมากโกโก้นะเมย์ด้านนี้เห็นทะเลใช่ไหมใช่ตอมครับเออเออใช่พี่จำได้ว่าตอนมาครั้งก่อนนู้นมันพระอาทิตย์มันออกจะขึ้นฝั่งนี้หน่อยมันก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแล้วแต่อารมณ์นะวันนี้ฤดูกาลเรามาเดือนธันวากี่โมงนี่กูมีบีเซนพระอาทิตย์ขึ้นด้านนี้โอ้ขึ้นเลยไปนู่นตอนนี้ก็กลับกันแล้วครับแดดแรงมากแล้วครับด้านเมืองเพิ่งได้เห็นเป็นวิวเมืองนะครับเมืองด้านนู้นเดี๋ยวเราก็ต้องข้ามไอ้นี่ไปเมย์มารับกล้องหน่อยไปทางนี้ได้ไปทางนี้ได้อ่ะรับกล้องนี่หน่อยเอาไปถ่ายเล่นตอนนี้ลงมาแล้วครับลงมากำลังจะกลับครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคนที่ชำนาญในพื้นที่ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้ความพอใจวันนี้ก็โอเคครับแสงสวยดีคือบางทีเรื่องแสงบางทีมันบอกกันยากเหมือนกันเรื่องขึ้นมาวันนี้เป็นไงบ้างพอใจมากน้อยแค่ไหนก็โอเคครับได้รูปไปอีกแบบคือไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วคือขึ้นมาปุ๊บก็ได้แบบไหนก็แบบนั้นขอให้มันแบบไม่ถึงกับแย่มากก็โอเคเพราะวันนี้ถ่ายไปคราวที่แล้วกับคราวนี้ก็ไม่เหมือนกันครับวันนี้ได้เจอแบบนี้วิวแบบนี้เคยเจอมาก่อนไหมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีแสงสีทองตกลงมาพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงสีทองเคยเจอครับแต่เหมือนกับว่าวันบรรยากาศวันนี้สีมันไม่เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมามันเหมือนกับอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะเป็นบรรยากาศหน้าหนาวด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือแสงสีส้มมันไม่เหมือนเดิมสีฟ้าก็ไม่เหมือนเดิมตรงนั้นนะครับแต่ว่าหน้าหนาวนี่ไม่หนาวเลยร้อนมากร้อนมากคือที่นี่มันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไงพี่หาดใหญ่มันต้องฝนตกมันคือบรรยากาศมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ป่ะต้องแบบลมไม่ค่อยมีใช่ครับมันต้องลมไม่ค่อยมีครับถึงจะเกิดหมอกแต่คือถ้าสมมติว่าเมื่อวานฝนตกถึงเย็นนะครับแล้วลมไม่ค่อยมีนี่คือมีแน่ๆคือค่อนข้างจะ 80% เลยว่ามี
ต่เมื่อวานฝนไม่ตกแต่ความชื้นมันก็มีระดับนึงไงครับก็เลยพี่มาก็เลยลองพาพี่มาดูแล้วกันโอเคครับนี่ก็เป็นความรู้สึกของเมย์นะครับเมย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะคือจะขึ้นมาที่นี่บ่อยก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาทำไมเยอะขนาดนั้นนะ